ทางด้านของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเขาเผยแพร่ภาพเป็นร่องรอยที่นักท่องเที่ยวมือบอลค่ะคือเขาสลักชื่อตัวเองเอาไว้บนต้นไม้แล้วเขาก็ถ่ายภาพนี้ลงในเพจ Facebook ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะคะพอโพสต์ภาพนี้ลงมาปรากฏว่าคนก็เข้ามาคอมเมนต์บางคนก็เข้ามาเหมือนกับว่าต่อว่าไปในทิศทางที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะเรื่องราวนี้ค่ะก็มันยังมีอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไหนก็ตามแต่ว่าเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะที่นี่เนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะหลายคนก็เข้ามาเม้นบอกว่าทำน้องทำไมไม่ต้องจารึกเป็นอนุสรณ์นะคะไม่น่ารักเลยคือเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยงามสวยงามใช่แล้วก็พอเห็นภาพแบบนี้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าทำไปเพื่ออันนี้เสริมแฮชแท็กให้